ในเคสที่ทางวชปศโดยมองเราท่านได้สะกดรอยมาเป็นเวลาประมาณ1เดือนติดตามเวลาประมาณ1เดือนโดยยาบ้าตอนนี้มีการนำเองจากพม่าเข้าสู่ลาวในลาวนะก็เป็นคนไทยก็เป็นคนนะครับเป็นคนไทยเป็นมงจากอำเภอโพธาข้ามไปที่ชีของสภาที่ภาพแห่งที่4ข้ามที่ชีของก็ไปทุ่งไม้สายจากนั้นก็นำยาบ้าผ่านในแดนลาวสำรวจเส้นทางใช้เส้นทางใหม่ในอีสานนะครับคือถ้าเกิดจากหนองคายจะมาสระบุรีต้องใช้ที่สถานีสอบสวนหลวงนะครับแต่ทีนี้เขาสำรวจเส้นทางใหม่โดยใช้หนองคายกาฬสินธุ์มหาสารคามแล้วก็บุรีรัมย์ตอนนี้ก็คืออำเภอบ้านใหม่ชื่อว่าการเรียนในการตัดตัวที่ผ่านมานะครับ